ก็จริงๆมาร่วมต้องบอกว่ายังไงอ่ะมาแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ SC Asset นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าปิดโครงการเร็วมากนะคะแต่พอมาถึงก็ไม่สงสัยเลยค่ะว่าทำไมถึงปิดโครงการได้เร็วแล้วก็ง่ายขนาดนี้เพราะว่าตัวบ้านนั้นนะคะก็เป็นแอปที่น่าซื้อจริงๆค่ะด้วยฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ด้วยขนาดของบ้านแล้วเข้ามาคือใหญ่มากๆแล้วก็มีฟังก์ชันตอบโจทย์ต้องเรียกว่าตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยค่ะถ้าเกิดว่านึกภาพตัวเองว่าครอบครัวตัวเองย้ายเข้ามาอยู่ในนี้ก็คือตอบโจทย์ทุกคนในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการบริการหลังการขายนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่เขารองรับเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่างมีครบจบที่นี่เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์ SC Asset ค่ะก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้ามานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็วางใจได้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะถ้าเราเป็นลูกค้าที่สมาร์ทที่นี่เราก็เลือกซื้อบ้านกับทาง SC Asset ค่ะแล้วก็พูดถึงบ้านในฝันพี่แอฟคิดว่ามันจะต้องมีอะไรสำหรับเราสำหรับแอฟในฐานะที่มีลูกสาวด้วยนะคือแน่นอนว่าต้องมีสเปซแล้วก็มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้สำคัญพอๆกันกับเรื่องของฟังก์ชันบ้านนะคะคือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องออกไปทำงานทุกวันแน่นอนว่าเราต้องการสถานที่ที่เราลูกอยู่นี่แล้วเราระวังใจได้เราสามารถจะแบบว่ามีสติสมาธิไปทำงานได้อย่างไม่ต้องห่วงใดๆคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบความไม่ปลอดภัยขนาดนั้นนะแต่ว่าปัญหาจุกจิกในบ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราสบายใจได้ว่ามีอะไรเราจะมีคนที่คอยช่วยเราอย่างของ SC Asset เขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่มีอะไรแล้วก็จะแจ้งเขาได้เลยอันนี้รู้สึกว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับเอาง่ายๆก็บ้านที่ไม่มีผู้ชายแอบว่ามันก็คือถ้ามีอะไรก็รู้ว่าจะมีทีมที่ซัพพอร์ตเราตรงนี้ได้ในขณะที่เราไม่อยู่บ้านเลยค่ะอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆจริงๆไอ้เบียร์ฝากโครงการไว้ในใจแม้จะหมดไปแล้วนะครับก็จริงๆวันนี้มาแสดงความยินดีกับแบรนด์แบงคอกบูรวาดนะคะของ SC Asset นะคะแต่เมื่อกี้ได้ฟังทางทีมพรีเซนต์มีอีกหลายๆโครงการของ SC Asset เลยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในอีกหลายๆทำเลอันนี้แอฟก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ SC Asset นะคะก็จะคอยติดตามแล้วก็คิดว่าจะต้องมีบ้านที่โดนใจผู้บริโภคอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็คิดว่าในแต่ละทำเลแล้วก็แต่ละรูปแบบบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆในบ้านตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกโครงการของ SC Asset ค่ะพี่แอฟก็ถามเรื่องคำต้องห้ามสำหรับคู่เราคำว่าคุณ ยังไงตอนนี้อะไรไม่คำต้องห้ามทำไมถึงพูดคำว่าคุณแล้วมันจะทุกอย่างมันจะดูแบบอึมครึมรู้สึกว่าฝั่งโน้นจะกลัวไม่เห็นกลัวเลยไม่เก็ตด้วยใช่นางเขาไม่เก็ตไปนาทีกว่าๆเลยนะค่ะจริงๆแล้วเรียกว่ากันมาใช้คำว่าคุณกับน้องนนท์หวานนะครับนนท์หวานเนี่ยไม่รู้ตัวเหมือนกันหนูไม่ค่อยใช้พอพูดคุณออกมาเขาก็เลยรู้สึกแปลกๆจริงๆอาจจะเป็นอย่างนี้กับหลายๆคนค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคือเหมือนกับเวลาเราแบบไม่ค่อยแฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนห่างออกมาอีกนิดนึงปกติแล้วคนที่คุยด้วยจะรู้ตัวกันไหมคะปกติจะรู้จุดประสงค์จะรู้ไหมจุดประสงค์ความหมายของคำนี้ไหมหรือว่ายังไงนั่นน่ะสิอันนี้ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองใหม่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาแอบเองหรือว่าพี่แอบเสียงหวานไหมคะแต่ยังไม่เคยเผื่อก็คุ้มจริงๆในร้านวันนั้นแกล้งไหมครับแกล้งน้องแกล้งนนท์ไหมครับหรือว่าจริงๆคุณจริงๆไม่ได้รู้ตัวเลยค่ะแล้วพูดจริงมันก็คือจริงๆเนี่ยไปไลฟ์เพราะว่าเป็นละครของเราที่เล่นด้วยกันแล้วก็จบก็รู้สึกว่าคือแอปไม่ได้มีช่องทางอะไรแบบนี้ปกติแอปเป็นคนไม่ได้ไลฟ์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้นนท์เขาชวนมาไลฟ์ร่วมกันเพราะว่าปกติเขาไลฟ์ทุกๆเรื่องหลังละครจบอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้ถ้าชวนเราก็สนใจเพราะว่า
อยากจะมีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามซีรีส์ Find Yourself ซึ่งที่ผ่านมาแอมไม่ได้มีโอกาสขอบคุณอย่างเป็นทางการเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีก็เลยไปร่วมไลฟ์เพื่อจะขอบคุณจริงๆเราใช้คำว่าคุณกับนนท์บ่อยไหมครับถ้าในชีวิตประจำวันหรือเรียกแค่นนท์อ๋อถ้าเรียกชื่อคือก็ปกติค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมาแสดงว่าต้องเริ่มมีอะไรเสียงคำว่าคุณต้องพิจารณาตัวเองมันจะมีเสียงหวานหรือเปล่าคะคำว่าคุณเขาเลยไม่กลัวไม่ได้ให้กลัวแค่ให้แบบว่าเกมนิดนึงจริงๆมันมีโทนไหมครับพี่แอว่าต้องคุณแบบไหนต้องคุณแบบโทนดำคุณแบบคุณจริงๆกับทุกคนค่ะแล้วจริงๆเราหูดีกับน้องนะที่พออธิบายไปแล้วว่าคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอ้าวนึกว่าคุณให้เกียรติผมก็ขำวันนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรเลยนะคะก็คิดว่าคุยไปเรื่อยๆเฉยๆอะไรแล้วเปลี่ยนมาเรียกชื่อแบบเดิมเร็วไหมคะแล้วแต่เรื่องปากเสียงมันก็น่าดูแล้วพอเราทราบเรารู้สึกยังไงบ้างหน้าเขาก็ดูเจือไปแบบว่าขำค่ะใครขำใครขำค่ะแอปขำไปโน่นขำไม่ขำเลยแต่กลายเป็นว่าแฟนขำก็ฟินไปแบบนึงนะครับพี่แอมเห็นแบบว่าเราไม่รู้เรื่องเลยจริงๆวันนั้นก็คือไลฟ์เสร็จก็ไปทานข้าวอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่มีอะไรประเด็นของแอมในใจคือแค่ขอบคุณเท่านั้นเองแล้วก็คิดว่าวันนี้ได้ขอบคุณละสบายใจละแล้วหลังจากวันนั้นมีโอกาสได้ใช้คำว่าคุณอีกไหมคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอคุณเป็นคุณเป็นคุณคุณเป็นกระบอกคุณเป็นกระบอกคุณไม่รู้เลยใส่แล้วใช่ไหมประมาณนี้ตอนเวลาคนเวลาพี่แอฟกับคนมีโมเมนต์อะไรนะคนก็จะบินกันตลอดพี่แอฟจะรู้สึกต้องเขินกับตัวเองไหมครับมันไม่เขินเพราะตอนนั้นมันไม่รู้ตัวค่ะเมื่อเวลามาบางทีเรายังมาคุยกันทีหลังเลยว่าหรอตอนนั้นเราทำอะไรลงไปอย่างเงี้ยเราพูดอะไรกันมีโอกาสได้เห็นแบบว่าที่แฟนคลับเขาแคปโมเมนต์ของพี่แอฟกับนนท์มาดูค่ะได้เห็นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็จะมีการแบบแท็กในไอจีเวลาดูแล้วเรารู้สึกฟินเองบ้างไหมก็ยังแบบว่าหรอตอนนั้นพูดอย่างนั้นไปหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาไลฟ์มันพูดไปเรื่อยๆอะค่ะไม่รู้จริงๆว่ามันว่าใครจะจับประเด็นไหนอะไรแล้วคุณนนท์เขาจริงสร้างโมเมนต์ไหมครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าปกติมากเลยค่ะแต่ว่ามันทำให้เราได้เห็นคุณเลยเพราะนนท์เล็กแอบขี้อ้อนกันเวลาอยู่กับพี่แอบเลยเขามีโมเมนต์แบบอยากรู้สึกอ้อนหรอมั้งเขาดูงงแงเขาดูแบบว่าอ้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่เขาเหมือนพูดไปแมวเหมียวไหมแมวเหมียวนิดนึงอ่ะพี่แอบไม่หลงกลหรอกแสดงการเช้าเนี่ยพี่แกถามเรื่องพี่แอมเรื่องแฟชั่นเซ็ตล่าสุดที่มีหอมหัวด้วยนู่นนี่นั่นไม่ได้หอมค่ะเป็นมุมมันคงแค่ใกล้ๆเฉยๆไม่ได้หอมเป็นไงบ้างกับแฟชั่นเซ็ตนั้นมันนานไหมหรือว่ามันมีฟิลลิ่งไปเลยหรือว่ายังไงฉันต้องถามไม่หมดคุณไปเลยตอนที่กลัวฟิวไปเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะก็เป็นการถ่ายแฟชั่นปกติจริงๆก็ถ่ายกันมา 2-3 เซตแล้วค่ะไม่ต้องมีแอดโค้ดไม่ต้องแฟชั่นมันพรีเซนต์เสื้อผ้าค่ะคุณค่ะพรีเซนต์เสื้อผ้ากระเป๋าเขาบรีฟยังไงบ้างคะแม่ไลฟ์สไตล์ธรรมดาเลยค่ะต้องฟรีสไตล์ไปเรื่อยๆค่ะต้องเป็นแนวหวานไหมคะไม่ค่ะมันหวานออกมาเองเลยคุณไม่คุณคุณอีกแล้วใจดับไปแล้วก็เพราะว่าเซตนั้นออกไปแล้วคุณก็ชมว่าหวานจริงครับอันนี้นานแล้วนะเดี๋ยวเลดี้ปรางเราประเด็นเยอะอยู่นะเชิญติดตามผลงานของกันและกันฟังเร็วๆเธอแอปอยากฟังของเขาแล้วไปไหนมาไหนคนก็ยังแบบอยากให้พามาไหมคะก็นิดนึงค่ะก็นิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเวลาก็ไม่ค่อยตรงกันค่ะงานเยอะแล้วคือด้วยละครถ่ายคนละคิวด้วยมันก็เลยจริงๆตอนนี้คืองานที่ติดต่อคู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลงตัวกันยากคนหนึ่งถ่ายจันทร์อังคารโพสอีกคนหนึ่งถ่ายละครพฤหัสบดีเสาร์อาทิตย์มันคนละคิวนะเสียดายไหมครับผู้ปฏิเสธไปว่าคิวไม่ลงตัวเนี่ย
ว่าเดี๋ยวจังหวะมันจะได้ก็คงได้งานที่เหมาะสมเองค่ะจริงๆอู้พลาดมาเยอะมากตั้งแต่ปีใหม่ตุ๊กจีนอะไรนะอะไรหลายเทศกาลแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าเออไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดเวลาได้เห็นแน่ๆเนาะใช่ค่ะแอบว่ามันคงเป็นช่วงคือโอกาสแล้วก็ลักษณะงานมากกว่าโอเคครับขอบคุณครับ